เข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการท็อปคลาสนะครับเราจะมาดูความเป็นที่สุดนะของศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนานะครับที่ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับดร.เรนเดอร์เกริ่นนำไปมาดูกันเลยครับว่าจุดต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้างครับท่านอธิบดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปดูจุดไหนกันครับครับเดี๋ยววันนี้เรากำลังเคลื่อนจากอาคารบีที่เราออกมาเนี่ยนะครับเราเดินไปดูอาคารเอโดยเฉพาะอาคารหอประชุมต่างๆเพราะว่านี่อย่าลืมว่านอกจากเป็นที่ฐานที่ทำงานแล้วเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ประชุมที่ครบวงจรเวลาประชุมเนี่ยเขาจะมี plenary session แล้วก็มี break up room อะไรต่างๆเหล่านี้เรามีห้องเนี่ย42ห้องนะครับเพราะนั้นสามารถประชุมนานาชาติได้สบายๆมีโรงแรมเนี่ย204ห้องอยู่ได้อย่างสบายนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเคลื่อนออกมานะมองทางซ้ายนี่คืออาคารภายนอกเห็นไหมครับผมเห็นไหมสถาปัตยกรรมเป็นฮะเป็นแบบเบ่งออกเหมือนกับบ้านไทยสมัยโบราณนะฮะเพื่อให้รับแสงไม่ต้องมากไม่ต้องรับมากนะฮะอันที่หนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วที่เห็นกลมๆเนี่ยเป็นเหมือนโดมเนี่ยนะฮะอันนั้นคืออะไรครับก็คือศูนย์ประชุมทรงกลมก็จะเป็นห้องประชุมนะเป็นแบบ360องศาครับผมนะฮะก็เป็นศูนย์ประชุมที่มีความสวยงามเป็นเทเตอร์อะไรต่างเป็นออดิทอเรียมด้วยสามารถจะเป็นเทเตอร์ได้แล้วก็จะมีทางเดินไปศูนย์ประชุมทางทรงเหลี่ยมติดกันกับทรงกลมนะฮะซึ่งจะเป็นศูนย์ประชุมจะมีห้องประชุมอยู่ 2-3 ชั้นนี่นะฮะที่ว่าแสดงจากห้องเล็กห้องใหญ่นะฮะห้องใหญ่เนี่ยจุได้ 1,800 คนครับผมนะฮะแล้วก็มีห้องเล็กห้องย่อย100 200มีทุกขนาดคือหน่วยงานองค์กรเอกชนอยากมาจัดงานที่นี่ก็ได้คือได้หมดราชการก็สามารถเอกชนไปได้แล้วก็ราคาก็ไม่แพงเลยนะฮะครับผมนะแล้วก็มาอยู่นะครับตอนนี้ที่นอกจากพวกนี้มีพวกเข้ามาอยู่อีกอันนึงคือทัวร์ก็มาชอบอยู่นะท่องเที่ยวนะคือแบบกลุ่มนักท่องเที่ยวเลยนะใช่เดี๋ยวไปดูโรงแรมเนี่ยโรงแรมเนี่ยมองลงมาจะมีลักษณะวิวที่ไม่เหมือนใครครับผมนะครับมีลักษณะวิวแปลกๆนะครับส่วนทางขวานี่ก็เป็นหน่วยงานทางด้านการสื่อสารต่างๆแล้วที่นี่เป็นสำหรับอาคารโซนใหม่ทางขวามือเนี่ยจะเป็นโซน C ซึ่งเตรียมกำลังจะสร้างสำหรับสตง.ก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะจะย้ายมาอยู่ที่นี่ครับผมนะซึ่งตอนนั้นก็จะมีปั๊ม MGV แล้วก็จะมีที่จอดรถเมล์ที่นี่นะครับบอกนะครับมีที่จอดรถเมล์เนี่ยเป็นต้นสาย6สายครับผม6สายแล้วก็ได้ตกลงแล้วนะจะทางรถไฟเนี่ยก็จะมีมาจอดที่หน้าทางเข้าเลยที่หน้าทางเข้าแล้วเราอาจจะพยายามสร้างโมโนเรลวิ่งเข้ามาในนี้อีกนะครับหน่อยจะสะดวกมากครับแล้วก็ทางเข้าทางออกนี่ก็จะเปิดทางออกทางด้านนอร์ทปาร์คอะไรอีกทางนั้นเพราะนั้นเนี่ยทิศเหนือจะดีกันมากขึ้นครับแล้วที่นี่สถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการเนี่ยมาได้สามารถใช้ได้คนพิการมีห้องน้ำคนพิการ160ห้องอ๋อครับผม